ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านนะครับปลายแอดดอยสเต็กนะครับที่ดอยสเก็ตนะครับวันนี้เขามีงานนะครับสมาร์ทนะครับจัดกันแล้วก็คนเยอะพอสมควรนะครับเต็มร้านเลยพอสมควรละครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับข้างในผมเคยทำคลิปนี้ไว้แล้วนะครับของร้านปลายหลายเดือนมาแล้วนะครับร้านปลายแอดดอยถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะดูก็นี่นะครับตามลิงก์ด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันในงานครับผมไปกันครับครับก็เดี๋ยวไปตามหาเจ้าของร้านนะครับแล้วก็เชฟเออยู่ในครัวไปดูความวุ่นวายกันก่อนข้างในตรงนี้เป็นส่วนของบาร์นะครับแต่ก่อนนี้จะเป็นห้องครัวสวัสดีครับเชฟเอครับเชฟเอบาร์เก่าครับโอเคครับไปแล้วครับเสร็จโมจิโต EP 2นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่บาร์นะครับอ๋อเด็กเสิร์ฟนะครับกิติวัศักดิ์บาร์กิติวัศักดิ์นะครับครับผมครับมีโอกาสได้มานะคะไปแอนดรอยค่ะอร่อยมากคอนเฟิร์มนี่ครับสวัสดีครับผมวันนี้ไปแอนดรอยก็มีบุฟเฟ่ครับตีนคริสต์มาสนะครับก็จะมีสลัดนะครับผมแล้วก็การทานค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ก็บุฟเฟ่ก็ลอยหล่อนะครับแต่เดี๋ยวมีมาเติมเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอันนี้มีอะไรครับเชฟนี่จะเป็นแกงครับผมอันนี้แกงเขียวหวานนะครับครับผมโทษครับแล้วก็จะมีเป็นกระเพาะปลาครับผมอันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับแล้วก็เป็นแนวสปาเกตตี้นะครับผมอันนี้ซอสมะเขือเทศซอสคาร์โบนาร่าครับผมแล้วก็เป็นสปาเกตตี้นะครับเป็นต้มจืดนะครับแล้วก็เป็นซุปฟักทองครับสเต็กไก่นะครับสเต็กไก่สเต็กหมูนะครับก็สเต็กหมูนะครับส่วนลิมอนก็จะมีเป็นขนมเด็กนะครับไปกันเลยครับเชฟไปดูดิมอนขนมเด็กนะครับสามารถตำเองได้นะครับลูกค้าตำเองได้นะครับเราเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาหนูนะเบาๆเราหม่าล่านะครับหม่าก็สามารถตำเองได้นะครับกระเทียมแล้วก็ครับผมครับขอบคุณครับนี่ทำไมตุ๊กแกขนาดนั้นหักแม่ด้วยนะคะป้าเก๋มาจับเบอร์15ค่ะ15ไม่ใช่13อ๋อยัดฮะโน19 for me19 เชฟเขาไปแข่งที่ฮ่องกงคือจะยังไม่มีใครได้ทานค่ะเพราะเรายังไม่เคยทำลงไปในเมนูของร้านเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตอบคำถามให้ได้นะคะถ้าอยากจะชิม5ขอดของเชฟเอนะคะมีคนตอบถูกแล้วนะคะ
มีคนตอบถูกแล้วนะคะโกยี่ค่ะตอบถูกจะให้ไหมคะเนี่ยขอบคุณร้านปลายแอดดอยสเต็กที่ให้โอกาสมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะจะมาขอรับบริจาคเพื่อไปสงเคราะห์เด็กในตำรวจในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งทางเราดูแลอยู่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อไปเป็นการจัดงานวันเด็กให้สำหรับเด็กในโรงเรียนตำรวจใช้ได้ค่ะเงินพวกนี้เราสมทบทุนให้เด็กๆนะคะเป็นเงินทำบุญค่ะคุณสามารถได้คุณได้กับผ้ากับเป็นปึง500นะคะตัวนี้500นะคะ500ค่ะมีใครให้อีกไหมคะ600นะคะ600ค่ะ100นะคะตอนนี้นะคะ801นะคะเราแพ้ใครเท่าไหร่600นะคะ2,000มองออกไปออกไป2,000บาทนะคะ2,000บาท2,001นะคะ2,000ครั้งที่1 2,100ค่ะไปให้เท่าไหร่2,5002,100ค่ะอันนี้ขอให้2,500บาทค่ะ